แล้วสักระยะหนึ่งแล้วแหละในเรื่องของท่าพับเป็ดนะคะหรือว่าพับเพ็ดนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พับเพ็ดก็ถามว่าทำไมเราถึงได้เอามาพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นกระแสขึ้นมาค่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทราบมานานแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์แล้วเราก็ค่อนข้างจะสนใจทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงดังขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่ามันดังขึ้นมาเพราะละครที่น่าจะเป็นเบลล่าเล่นใช่ไหมเอ่ยขออภัยเบลล่าหรือดาวิกามิจำไม่ได้แล้วนะขออภัยเพราะว่ามิไม่ได้คอละครก็คือมันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีละครนะคะแล้วคนเขาก็เลยสนใจว่าเอ๊ะท่าพับเป็ดนี่มันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาอิงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เพราะฉะนั้นเราเลยจะอ่านถึงความอภินิหารของเขาว่าในการจะถวายตัวเนี่ยคุณยังต้องมีท่าที่มันพิสดารขนาดนี้เลยนะมาดูกันนะคะบอกว่าธรรมเนียมของการถวายตัวการถวายตัวให้เป็นบาทบาริจาริกาของกษัตริย์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะมาดูกันนิดนึงเขาบอกว่าการนำลูกหลานแล้วก็หลานสาวนะทูลเกล้าถวายตัวให้เป็นบาทบาริจาริกาของกษัตริย์เพื่อไปพยุงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองของสมาชิกในตระกูลของตนด้วยเช่นกันนะจึงทำให้พระราชสำนักเนี่ยจึงคับคั่งไปด้วยสุภาพสตรีมากหน้าหลายตาคอยปฏิบัติรับใช้กษัตริย์ซึ่งการถวายตัวเป็นมเหสีของกษัตริย์เนี่ยพิทยาบุญนาคนะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าพระแท่นบรรทมจะอยู่ใต้เสวตฉัตรนะเสวตฉัตรเจ้าจอมเนี่ยจะต้องขึ้นไปนอนบนแท่นนอนบนพระแท่นบรรทมไม่ได้นะเพราะถือว่าเป็นของสูงพระแท่นบรรทมเนี่ยห้ามขึ้นไปเลยนะเพราะว่าเป็นสำหรับกษัตริย์จะมีพระแท่นรองเวลาถวายงานเท้าของเจ้าจอมจะชี้ไปที่พระแท่นก็ไม่ได้จึงมีท่ากามสูตรที่จะเก็บเท้าไม่ให้ชี้ผู้หญิงที่มีตระกูลที่จะถวายตัวนั้นจะต้องฝึกท่าที่คล้ายคลึงกับท่าโยคะบางท่าตั้งแต่เล็กๆ เลยอันนี้คุณพิทยาบุญนาคได้ให้ข้อมูลนะบอกว่าเชกเช่นเดียวกันที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภาแล้วก็พลตรีพระองค์เจ้าขออภัยนะพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลได้เล่าให้ฟังเท่าทองเจือว่าบรรดาหญิงสาวต้องผ่านการล้างแล้วก็อบร่ำไอ้ส่วนนั้นเนี่ยอย่างพิถีพิถันและท่าแรกในการถวายตัวก็คือการพนมมือแล้วก็นอนหงายในท่าพับเป็ดพับเพ็ดนะเพื่อไม่ให้เท้าของผู้หญิงที่กษัตริย์กำลังปฏิบัติกิจเนี่ยไปสัมผัสพระวรกายของพระเจ้าแผ่นดินเพราะตามคติแล้วก็ความเชื่อของชาวสยามนั้นเท้าถือว่าเป็นของต่ำไม่สามารถนำไปสัมผัสไปถูกต้องพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประหนึ่งเป็นเทพเจ้าอันสูงสุดได้แม้แต่เพียงพระบาทของพระองค์ก็ตามดังนั้นถ้าพระเพชรนะคะจึงเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าถ้าจะถวายงานเนี่ยจึงเป็นท่าแรกที่จะต้องฝึกตัวเองบังคับตัวเองไปฝึกโยคะในท่านี้แล้วเขาบอกนะบางคนอาจจะสงสัยก็ได้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงทำท่าแบบเนี้ยมันไม่เป็นตะคิวมันไม่เป็นอัมพาตหรืออะไรยังไงหรอก็คือสรุปแล้วเขาก็เฉลยนะคะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ท่าแรกเท่านั้นนะก็คือช่วงแรกดีกว่าเป็นช่วงแรกเท่านั้นนะคะที่เป็นท่าบังคับตามจารีตประเพณีตามที่ได้บันทึกเอาไว้นะคะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากเริ่มไปแล้วเนี่ยคุณจะไปจัดท่าไหนต่อเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะขึ้นอยู่กับพระราชนิยมส่วนพระองค์ก็คือน่าจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่กษัตริย์นั้นจะสั่งให้ทำอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นข้อมูลของคุณเผ่าทองเจือนะคะได้ให้ไว้เขาบอกว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะบางท่าบางลีลาก็น่าจะเป็นท่าต้องห้าม
พราะในสังคมสยามที่เชื่อว่ามีการยึดถือกันมาอย่างยาวนานนะคะว่าศีรษะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นของสูงห้ามไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยไปสัมผัสนะคะถึงส่วนดังกล่าวหรือแม้กระทั่งการเอื้อมมือกลายข้ามไปสัมผัสเนี่ยก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดูแคลนอย่างมหันต์เลยทีเดียวอันนี้คนที่ให้ข้อมูลก็คือมองซีเออร์เดลาลูแบร์นะคะแล้วก็คุณสันทอโสขออภัยคุณสันทอโกมลบุตรนะคะผู้แปลเขาบอกว่าในการปฏิบัติกิจนะคะกับทางพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่เพียงเฉพาะท่าทางที่ถูกกำหนดแต่ที่ทางก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งสำหรับการรักษาอำนาจทางการเมืองของพระองค์ด้วยเนื่องจากผู้ที่เป็นกษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถบันทมใต้นพปดลสเวตฉัตรซึ่งแขวนอยู่เหนือพระแท่นบันทมผู้อื่นมิสามารถที่จะอยู่ใต้ร่มของพระมหาสเวตฉัตร9ชั้นนั้นได้ซึ่งพระแท่นบันทมของกษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง4ในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานมีลักษณะเป็น4เสานะคะมีโครงหลังคาทำด้วยไม้ฉลุมีที่พำนัก3ด้านขึ้นลงได้เพียงแค่ด้านเดียวซึ่งก็เป็นอิทธิพลมาจากราชสำนักจีนทางด้านหน้าของพระแท่นบันทมพบว่ามีเตียงขาคู้ขนาดใหญ่ซึ่งจะเรียกว่าพระแท่นลดก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นตั่งที่ลดลงไปขั้นหนึ่งก็คือเหมือนเป็นบันไดหรือว่าเป็นที่พักหรือว่าเป็นที่ประกอบกิจกรรมว่างั้นเถอะเพราะว่าเขาจะให้เจ้าจอมเนี่ยขึ้นมาบนพระแท่นบันทมไม่ได้ถูกไหมคะถือว่าเป็นของสูงเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นตั่งที่ลดระดับลงไปถ้าจะมองมันก็เหมือนขั้นบันไดอ่ะแต่เป็นขั้นบันไดที่กว้างๆสามารถปฏิบัติกิจได้อะไรประมาณนั้นเขาบอกว่าไอ้พระแท่นลดเนี่ยจะมีความสูงที่ลดต่ำลงมาประมาณ1ศอกเพื่อให้บาทบริจาริกาถวายงานอยู่ได้นะจะเป็นงานนวดงานอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะห้ามไปอยู่ในใต้พระมหาสเวตฉัตรนะคะก็คือเป็นของสูงเป็นของสำหรับเจ้าเท่านั้นแล้วก็บอกว่าพระแท่นลดอันนี้เนี่ยมีขนาดกว้างมากซึ่งสันนิษฐานได้ว่านะคะเป็นลานกิจกรรมจุดๆๆนะคะของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยแหละซึ่งทำไว้โดยเฉพาะเลยไงไม่ว่าจะพลิกหน้าพลิกหลังย้ายซ้ายย้ายขวาตีลังกายังไงก็ได้นะเขาบอกว่าโดยกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะประกอบบนพระแท่นลดนี้นะในสมัยของรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงรัชกาลที่4ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่5นะคะชนชั้นสูงสยามก็ได้รับวัฒนธรรมของตะวันตกมามากขึ้นพระแท่นบันทมนะจึงมีหัวเตียงแล้วก็ปลายเตียงสามารถขึ้นได้ทั้ง2ทางซ้ายแล้วก็ขวาก็คือไปอิงทางยุโรปว่างั้นเถอะนะคะก็คือเป็นเตียงปกติมีขึ้นลงซ้ายขวาได้เห็นได้จากห้องบันทมในพระที่นั่งอัมพรสถานแต่ด้านข้างของพระแท่นบันทมพบว่าทั้งซ้ายและขวาเป็นเตียงที่ลดต่ำลงมาทั้ง2ข้างเลยก็แสดงว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบพระแท่นลดเนี่ยแหละเป็นที่เอาไว้ประกอบกิจกรรมหน้าซ้ายขวาเลยแต่ตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นเตียงที่สมัยใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าซึ่งไปสู่ข้อสังเกตเกี่ยวกับการถวายตัวแล้วก็การถวายงานของบาทบริจาริกาในพระองค์ว่าอาจจะมีจำนวน1คนขึ้นไปด้วยโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะคะเขาเรียกว่าขอใช้คำว่าสวิงสวายก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาบอกว่าเตียงเนี่ยขึ้นลนได้2ข้างก็เลยมีพระแท่นลดเนี่ยแม่ง2ด้านเลยนะกว้างมากนะคะแล้วก็น่าจะรองรับคนได้มากกว่า2คนขึ้นไปอ่ะนะก็น่าจะมีการสวิงสวายชวัดเฉวียนนะคะอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามีอาณาบริเวณกว้างขวาง
เขาบอกว่าสรุปแล้วนะคะมันมีกฎอยู่2อย่างก็คือ 1. ห้ามเอาเท้าเนี่ยไปแตะต้องพระวรกายนะ 2. ห้ามมือไปแตะต้องพระเกศาหรือว่าหัวนะคะแล้วก็ผมอะไรก็แล้วแต่น่ะจะจิกจะฟินอะไรเนี่ยไม่ได้นะเขาบอกว่าส่วนในท่าพับเป็ดหรือว่าผ้าพับเป็ดท่าพับเป็ดนั้นนะคะมีนักวิชาการหลายๆคนเลยได้เสนอว่าควรที่จะมีท่าทางตามที่ได้นำมาเสนอบนหน้าจอเนี่ยแหละนะคะโอ้โหมันเขาเรียกอะไรอ่ะง่อยจะกินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะต่อมานะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเรื่องอันนี้เราทราบกันมานานแล้วเพราะว่าคนที่อ่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือจะเคยผ่านตาแต่ว่าที่เรื่องมันประทุขึ้นมาตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเพราะดาวิกาใช่ไหมเอ่ยนะคะที่ได้เล่นละครเนาะแล้วมันก็โด่งดังขึ้นมาทำให้คนเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยจะถวายงานให้ผู้มีบุญเนี่ยมันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นการกดขี่หรือเปล่านะไม่เห็นความเป็นคนของเจ้าจอมหรือเปล่ามันเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปที่ข่าวของมติชนนิดนึงนะคะมาเปิดตำนานกันดีกว่านะเปิดตำนานท่าพับเป็ดนะคะมาดูกันค่ะที่ใช้ถวายตัวกษัตริย์ยุคอยุธยาถ้าคุณรู้ที่มาแล้วคุณจะอึ้งนะคะเขาบอกว่าทำเอาโลกสนั่นแบบเลยทีเดียวนะคะออนไลน์นี่คือเดือดขึ้นมาเลยทีเดียวหลังจากที่ทีเซอร์ผลงานล่าสุดของใหม่ดาวิกานะคะกับช่องวันผลงานแนวพีเรียดนะคะย้อนยุคในที่มีการปรากฏของท่าพับเป็ดสร้างความฮือฮาให้กับแฟนละครโดยเจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นเท้าศรีสุดาจันทร์ที่ใหม่เจริญปุระนะคะเคยรับบทนี้แล้วก็เคยสร้างตำนานมาแล้วทีเดียววันนี้เนี่ยทางสื่อมติชนจะพาไปเปิดตำนานท่าพับเป็ดเป็นท่าแรกนะคะที่ถูกกำหนดเอาไว้ในกฎมนเทียนบานตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็ถือว่าเป็นท่าแรกที่มีการบังคับตามจารีตประเพณีซึ่งเป็นกฎของการถวายตัวนะคะแล้วก็ไอเนื้อข่าวเนี่ยก็จะเป็นเนื้อข่าวตามที่มีได้อ่านไปข้างต้นนะคะเดี๋ยวมิจาดูนิดนึงเนาะว่ามีอะไรที่จะพอขยายความได้บ้างเนื้อหาอะไรที่มันไม่ซ้ำโอเคอันนี้ก็คือมิได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดาหญิงสาวพวกนี้ต้องผ่านการไปชำระล้างร่างกายทุกซอกทุกมุมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาหญิงสาวคนนี้มานั่งในที่นี้ก็คือนั่งแบบเป็นคล้ายๆว่าบนปากภาชนะหรืออะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ไอ้สมุนไพรที่มีการเตรียมมาไว้อยู่ด้านล่างเนี่ยได้อบเป็นควันนะคะแล้วก็อบเขาเรียกอะไรอ่ะอบเครื่องหอมมากงั้นเถอะอบร่ำนะคะไอ้บริเวณนั้นเนี่ยให้มันมีความหอมเขาเรียกอะไรแทรกซ้อนลึกเข้าไปถึงโพรงข้างในเลยอ่ะขนาดนั้นเลยทีเดียวเขาบอกเป็นการอบร่ำนะคะอย่างพิถีพิถันโดยจะต้องมีการอาบน้ำมีการทาขมิ้นพรมน้ำอบนะคะแต่งตัวให้สวยงามแล้วหลังจากนั้นก็จะไปนั่งบนกระโถนเขาเรียกอะไรอ่ะขนาดพอสมควรอ่ะให้มันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเซอร์วิสในบริเวณนั้นได้อ่ะนะไปนั่งบนกระโถนสักพักใหญ่เลยเพราะว่าภายในกระโถนนั้นเนี่ยจะมีเครื่องหอมนะกลิ่นแรงๆทั้งนั้นเลยอ่ะเอาไว้กลบกลิ่นหอยนางรมก็แล้วกันจะมีเครื่องหอมเครื่องร่ำนะอยู่ในกระโถนนั้นแล้วก็มีการรมควันขึ้นมานะคะเพื่อที่ให้มีการรมหอยนางรมนะคะแล้วก็โพรงนั้นเนี่ยให้มันหอมสะอาดโดยโบราณเนี่ยจะมีการเตรียมตัวเรื่องนี้เอาไว้นะคะเขาเรียกว่าฟังดีๆนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นการอบเต่านะคะอบเต่าจากนั้นเนี่ยจึงถือว่าพร้อมแล้วสำหรับการถวายตัวเพราะถือว่าหอมทั้งนอกแล้วก็หอมทั้งข้างในด้วยนะคุณดูแล้วกันอึ้งไม่เอ่ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการจารึกเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูแล้วกันว่าการที่คุณจะเป็นน้อยของเจ้าอ่ะขนาดนี้เลยนะ
ไม่ใช่น้อยของเจ้าบางทีอ่ะดีไม่ดีเนี่ยราชินีทั้งหลายก็อาจจะต้องทำหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจคือไม่มั่นใจนะนี่ตั้งข้อสังเกตนะมีหลายๆคนลองแสดงความคิดเห็นดูแล้วกันว่าการที่อบเต่าเนี่ยมันอบเฉพาะบาทบริจาริกาแค่นั้นเองใช่ไหมก็คือแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าความเป็นไพร่เนี่ยมันเหม็นมันสกปรกมันต่ำมันต้อยถูกไหมก็เลยจะต้องมีการมาทำอะไรลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นราชินีเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นเชื้อพระองค์เจ้าอะไรเงี้ยเขาคงไม่ต้องมานั่งอบเนาะคงไม่ต้องมานั่งอบเต่าทีนี้เนี่ยมันทำให้มินึกถึงใครรู้ไหมคะมินึกถึงไปยังหม่อมลูกปลาโอ้จริงๆนะคุณคิดว่าหม่อมลูกปลาเนี่ยต้องอบไหมมันทำให้เรานึกเลยว่าใครบ้างที่จะต้องอบหรือว่าเจ้าคุณพระเงี้ยต้องอบไหมเพราะเขาก็เป็นบาทบริจาริกานะหรือว่าใครอ่ะศรีรัตน์อบไหมยุวธิดาอบไหมหรือว่าราชินีนุ้ยอบไหมอันนี้มีหลายๆคนแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่ามันเข้าข่ายบาทบริจาริกาหมดเลยนะคะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เรานำมาฝากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าการที่จะเป็นหญิงนะคะของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ต้องลำบากหนักหนาขนาดนี้แหละนะในการทำแบบเนี้ยแล้วโดยส่วนตัวนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์อ่ะจริงๆนะเพราะว่ามันผิดรูปผิดร่างถูกไหมคะคือมันเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะนะแต่ว่าจำเป็นต้องทำไงก็อย่างที่บอกเลยว่าไอ้ลักษณะแบบเนี้ยคนมันก็เลยถามนะคะว่าอ้าวแล้วสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีร่างกายที่แข็งล่ะก็คือเหมือนกับว่าไม่เคยฝึกหรือว่าไม่เคยยืดหยุ่นอะสมัยนู้นอะมันจะมีการทำโยคะหรอมันก็ไม่มีถูกไหมหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มาถวายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอายุยังน้อยถูกไหม12ขวบ9ขวบ13ขวบ15ขวบอะไรแบบเนี้ยก็คืออาจจะลำตัวยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้พอถวายเข้ามาแล้วคุณก็ต้องไปเข้าคอร์สการโยคะการทำท่าพับเป็ดซะก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ทีนี้เราไปเจอบทความอันนึงนะคะบอกว่ารู้จักท่าพับเป็ดนะคะว่าก่อนที่คุณจะถวายตัวได้เนี่ยแสดงว่ากว่าที่คุณจะไปเป็นมเหสีหรือว่าเจ้าจอมเนี่ยคุณจะต้องได้รับการฝึกโยคะหรือว่ายิมนาสติกก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยไม่รอดแน่นอนนะคะเขาบอกว่าในอดีตการเนี่ยมันเป็นประเพณีนะคะมันเป็นประเพณีโบราณท่ายากก่อนการถวายตัวเนี่ยก่อนที่จะโลสำเภาได้เนี่ยคุณจะต้องมีการฝึกมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กแสดงว่าเห็นไหมคะว่าในสมัยอยุธยาเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนหนังสือเหมือนผู้ชายถูกไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยพอโตไปก็คือมีแค่การออกเรือนหรือว่าอาจจะเอาไปฝากไว้ที่บ้านเจ้าขุนมูลนายหรือว่าเอาไปฝากที่บ้านของใครก็แล้วแต่ก็คือไม่มีโอกาสได้เรียนว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นหญิงเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเย็บปักถักร้อยการบ้านการเรือนนะคะหรือว่าจริตจักรในเรื่องของการถวายงานนะคะหรือว่าการรู้ในเรื่องของเขาเรียกอะไรอาหารชาววังการเย็บปักถักร้อยการร้อยมาลัยการปฏิบัติตัวให้อ่อนช้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็เนี่ยเขาบอกธรรมเนียมโบราณก็คือจะต้องมีการฝึกตั้งแต่เด็กเพราะอย่างที่บอกไงว่าบ้านไหนเนี่ยมีลูกสาวก็อยากให้ครอบครัวตัวเองสบายถูกไหมก็จะเอาลูกสาวเนี่ยไปฝากไปถวายตัวให้พระเจ้าแผ่นดินหรือว่าไปฝากให้กับเจ้าขุนบุญนายอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็พอได้ดิบได้ดีก็จะกลับมาเลี้ยงบ้านดั้งเดิมของตัวเองพ่อแม่ก็จะได้สบายเพราะฉะนั้นมิเชื่อว่าพวกบรรดาพ่อแม่พวกเนี้ยพอเขามีลูกสาวเขาก็จะเข้าคอร์สตั้งแต่ที่บ้านเลยก็คือจะสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักว่าผู้หญิงจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องออกเรือนจะต้องทำยังไงมัดใจผู้ชายยังไงสามียังไงปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยเชื่อเลยว่าเขาต้องสอนแน่นอนเพราะว่าเห็นไหมคะเขามีระบุเอาไว้เลยนะคะว่าจะต้องสอนตั้งแต่เด็กสอนให้ตัวอ่อนช้อยเพื่อที่จะดัดท่าอะไรได้อะไรแบบเนี้ยนะอันนี้เห็นชัดเลยอืม
นะคะแล้วก็มีอะไรเสริมอีกแต่ว่าในปัจจุบันนี้อ่ะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนเลยที่จะมีการเล่นโยคะนะคะลำตัวก็จะอ่อนนี่ก็เห็นมีดาราหลายๆคนนะเขาก็เล่นโยคะอย่างนางแบกก็เล่นโยคะเห็นไหมคะพวกนี้คือลำตัวอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าน่าจะมีการฝึกปรือมีการเตรียมกันตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ที่อายุยังน้อยเห็นไหมคะเหมือนอย่างหม่อมลูกปลาเนี่ยก็ได้ถวายตัวให้กับท่านกบโดยที่ว่าไม่ได้รับการยินยอมนะเพราะว่าหม่อมลูกปลาเป็นคนพูดเองเลยว่าไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยก็คือถูกรวบหัวรวบหางว่างั้นเถอะตอนที่อายุประมาณเท่าไหร่นะตอนนั้นที่ได้รับทราบรู้สึกจะประมาณ11 12ประมาณเนี้ยก็คือประมาณว่าโดนยัดเยียดอ่ะเพราะว่าตัวหม่อมลูกปลาก็คือพูดไม่ออกนะพอเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักเหมือนพ่อมาโดยตลอดแล้วเรียกพ่อด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คือเป็นในลักษณะของการที่พ่อก็นั่นแหละนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยัดเยียดอ่ะแล้วคุณคิดดูจิตใจแล้วกันว่าเด็กมันจะคิดยังไงถูกไหมมันหดหู่มากนะเพราะฉะนั้นก็ฝ่ายทุกคนได้พิจารณาก็แล้วกันนะคะว่าไอ้ท่าพระเป็ดเนี่ยมันโหดเหี้ยมยังไงนะคะแล้วก็ความเป็นคนเนี่ยของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงสำหรับในประเทศไทยไพร่ก็คือไพร่นะเนื้อตัวสกปรกมอมแมมนะเหม็นสาบคนจนอะไรอย่างนี้นะคะไม่สามารถไปแตะต้องหัวเส้นผมลำตัวร่างกายหรือว่าแม้กระทั่งการขึ้นไปยืนหรือว่าขึ้นไปนั่งขึ้นไปนอนบนที่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะเพราะถือว่าเป็นชั้นต่ำว่างั้นเถอะนะก็ฝากทุกคนพิจารณานะคะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรนะก็ถือว่าดีนะดีไอการที่ดาวิกาเนี่ยได้เล่นอันเนี้ยแล้วก็มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระฉ่อนขึ้นใหม่อีกรอบนึงก็สำหรับใครที่ยังไม่ตาสว่างนะคะก็ฟังดูแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคุณเห็นด้วยหรือเปล่าว่าเนื้อตัวของคุณเนี่ยมันสกปรกไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับพระมหากษัตริย์หรือว่าเจ้าได้นะคุณเห็นด้วยไหมเอ่ยนะหรือว่าคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันเป็นการกดทับมันเป็นการเหยียดมนุษย์มันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เห็นหัวประชาชนคนธรรมดาทั่วไปอะไรแบบเนี้ยนะก็ฝากทุกคนลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะประมาณนี้โอเคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะปรากฏว่าทำไมมี่ไม่เห็นแชทเลยอะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีคนแชทเลยเราก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆ นะคะแปลกใจมาก